สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอเควันนี้เราไม่พูดพันทำเพลงเลยเราจะมาคุยในเรื่องของรีวิวตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นน้ำตาเทียมของญี่ปุ่น2ตัวนี้เพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเพราะว่าฝากเพื่อนๆซื้อมาจากญี่ปุ่นไม่ได้ไปก็ฝากเขาเนาะซึ่ง2ตัวนี้ต่างกันตรงไหนบ้างอ่ะอย่างตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรเพิ่มกรดอะมิโนแล้วก็วิตามิน B6 ก็คือจะช่วยในเรื่องของดวงตาที่มันเมื่อยล้าการปวดตาคันตาตาอักเสบดวงตาติดเชื้อนะคะหรือว่ามีส่วนช่วยป้องกันพวกโรคตาได้ด้วยนะอย่างเช่นแบบป้องกันพวกรังสีอัลตราไวโอเลตเอ่ยลดการเกิดฝ้าต่างๆแล้วก็ช่วยลดปัญหาดวงตาพร่ามัวเนาะที่สำคัญเลยคือจะทำให้มองเห็นภาพชัดแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นแต่ไอตัวนี้เนี่ยอย่างนึงคือมันเย็นมากๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้คือตอนแรกเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้กับอีกตัวที่จะเป็นนีโอสีเทาใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บมีคลิปหนึ่งไปญี่ปุ่นละคือคุณเจ้านายก็แนะนำว่าลองใช้ตัวนี้ดูแต่ตอนนั้นเป็น10ตอนนี้เป็น12เราก็ไม่รู้หรอกว่า10-12ต่างกันตรงไหนแต่รู้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือว่าช่วยในเรื่องของการปรับโฟกัสดวงตาแล้วก็ลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเขาบอกว่ามีวิตามินเนี่ยผสมอยู่เยอะโดยเฉพาะวิตามิน B12 ที่ทำหน้าที่ในการบำรุงดวงตาแล้วก็ลดอาการเมื่อยล้าช่วยในการปรับกล้ามเนื้อดวงตาแล้วก็เส้นประสาทที่ทำหน้าที่ในการปรับโฟกัสทำให้เราเนี่ยมองเห็นชัดขึ้นทันทีแล้วก็ช่วยเผาผลาญสารอาหารในดวงตาให้ตาเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นบำรุงให้คุณภาพของตาเราดีขึ้นนะคะถ้าถามนะระหว่างสองตัวนี้กล้วยจะรู้สึกแฮปปี้กับตัวนี้แต่ว่าเวลาอ่านสรรพคุณของตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากลองกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็สั่งทั้ง2ตัวมาเลยแล้วก็สั่งถึงพ่อคุณแม่ด้วยและที่สำคัญนะก็ต้องบอกว่ากล้วยอ่ะเคยเอาตัวเนี้ยไปถามคุณหมอตาแล้วเป็นคุณหมอตาที่ผ่าตัดต้อกระจกที่คุณแม่กล้วยบอกคุณหมอว่าคือกล้วยมีปัญหาเรื่องของชอบคันตาอะไรเงี้ยสมควรที่จะใช้พวกยาหยอดตาที่มันมีลักษณะเป็นการฆ่าเชื้อหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแอนตี้ฮิสตามินนะคะก็คือในเรื่องของพวกแพ้ไหมเป็นพวกแบบภูมิแพ้อะไรเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่จำเป็นอันนั้นนะมันอาจจะทำให้ตาแห้งได้ถ้ามีพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้เอาละค่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงวันนี้ดิฉันก็เตรียมทิชชู่มาด้วยเพราะว่าหยดไปปุ๊บน้ำตาจะไหลพรากทันทีมาแกะกล่องกันเลยเนาะแกะไปพร้อมๆกันอ่านไม่ออกหรอกภาษาญี่ปุ่นทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นมานานแต่ว่าเราใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็มีล่ามในบางครั้งนะคะเขาจะมีเป็นถุงเป็นซีลมาให้ก็คือว่ามันจะดีตรงที่ว่าไปไหนมาไหนใช้เสร็จก็ใส่ในถุงซิปล็อกมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นของฝั่งคุณสีแดงนะคะพร้อมกับถุงตัวนี้ฮะโอเคมาฝั่งคุณคนนี้บ้างแกะกันเลยปึ๊บคุณคนนี้เข้ามาอยู่ในซีลแพ็คเกจตรงนี้แต่ว่าเขาไม่ได้มีในส่วนของที่เป็นถุงซิปล็อกให้ซึ่งมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญหรอกเพราะว่าจริงๆใช้เนี่ยเราก็จะมีเป็นซองเล็กๆซื้อจากนริยาจากที่ไหนก็ได้มาใส่อยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูว่าคุณคนนี้อ๋อเมื่อกี้ไม่น่าฉันเทียออกไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเนาะให้ดูการตัว FX V Plus ขวดจะอยู่แบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งน่ะจะอยู่แบบนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองข้างละอันแล้วกันด้านซ้ายเนาะจะเป็นตัวนี้แล้วก็ด้านขวาจะเป็นตัวนี้ดูซิว่ารู้สึกยังไงบ้างหยดทีนึงก็ประมาณสัก 2-3 หยดอะค่ะอันนี้ก็คือความรู้สึกเย็นเนี่ยมันจะไม่รุนแรงเท่ากับตัวด้านนู้นเดี๋ยวเอาด้านนู้นให้ดูแต่ต้องบอกว่าเวลาเช็ดออกมาใช่ไหมมันก็คือจะเป็นสีของตัวยาตัวน้ำยาหยดตานิดนึงจะเป็นสีแดงแต่ไม่ต้องตกใจกับอะไรนะรู้สึกว่าตาสดชื่นขึ้นส่วนคุณคนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใส่ไปปุ๊บอย่างดีที่สุดคือเวลาเข้าห้องประชุมง่วงนอนหยอดไปโอ้โหชีวิตตื่นเลยอันเนี้ยเย็นกว่าหลายเท่าโอเคให้ความรู้สึกนะคะตรงนี้จะเย็นกว่าเยอะ
แต่อันนี้เนี่ยคือวันนี้เว้ยคันตายอยู่ตอนนี้ยังไม่หายอาจจะต้องหยอดอีกสักครั้ง2ครั้งซึ่งตัวพวกนี้นะคะคือเราจะสามารถหยอดได้นะก็คือวันนึงเนี่ยให้หยอดข้างนึง2ถึง3หยดแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยเราใช้วันนึงได้5ถึง6ครั้งนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นสดชื่นขึ้นทันตาเห็นได้เพราะว่าวันนี้รู้สึกคันเยอะขออนุญาตเอาด้านนี้อีกข้างนึงปกตินะก็จะใช้ตัวนี้มากกว่าตัวนี้อ่าฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอเป็น exceptional ไปเพราะไม่ได้ใช้ตัวนี้มาหลายปีแล้วที่เลิกใช้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าหยดไปปุ๊บมันแบบโอ้ชีวิตมันแบบมันเย็นอ่ะมันเย็นซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆมันดีเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเมืองไทยอาจจะไม่เห็นชัดเท่ากับในประเทศที่เขามี4ฤดูคือในฤดูที่เป็นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขาจะมีไอละอองเกสรดอกไม้แบบปลิวไปทั่วในอากาศโดยคนไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดนตาโดนจมูกโดนอะไรมันก็คือเกิดการแพ้หรืออันเลอร์จีขึ้นมาปุ๊บมันก็จะคันตาคันจมูกคันนู่นคันนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้น้ำตาเทียมพวกนี้ค่ะในการช่วยที่จะให้ดวงตาสดใสขึ้นมาหลังจากที่เจอในสิ่งที่บอกว่ามาทำให้เกิดอาการระคายเคืองเนาะแล้วก็สำหรับในเมืองไทยนะกล้วยมองว่าอย่างกล้วยเนี่ยกล้วยเป็นคนชอบเดินจากบ้านไปฟิตเนสไปทำงานไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นกล้วยก็เจอมลภาวะมากกว่าคนอื่นสิ่งที่ช่วยกล้วยได้ก็คือตัวนี้แหละกล้วยใช้มากี่ปีแล้วล่ะวิเกือบ 7-8 ปีแล้วนะอ่าฮะคือไม่ได้เพิ่งเริ่มใช้คือใช้มานานแล้วแล้วก็ยอมรับว่าใช้ดีคือสมัยก่อนเนี่ยเองตัวเนี้ยเป็น10ตอนนี้เป็น12แล้วเราไม่รู้ว่า10กับ12ต่างกันยังไงรู้แต่ว่าใช้ไปเถอะเพราะว่าเวลาเราไปที่เขาขายเนี่ยเขาจะขายในฟาร์มาซีหรือในพวกมัตสึโมโตะหรืออะไรที่แบบว่ามันไม่ใช่แบบขายกะลีกะลาดตามข้างถนนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ในระดับสูงเลยว่าดวงตาเราเซฟแล้วปกติก็จะใช้นะขวดหนึ่งเวลากล้วยเปิดเนี่ยกล้วยจะใช้ไม่เกิน6เดือนแต่ว่าช่วงสมัยก่อนที่ไปญี่ปุ่นบ่อยๆก็คือจะทุกๆ3เดือนเปลี่ยนขวดเพราะว่าเราก็คิดว่าในเรื่องของความสะอาดด้วยเนาะมันก็ต้องมีกับเราโอเคแหละวันนี้ก็คือจะแนะนำแค่นี้อ้าวแล้วก็สำหรับราคานะคะเจ้านี่แพงกว่าเจ้านี่สักหน่อยนึงตัวนี้เดี๋ยวนะกล้วยไม่แน่ใจเดี๋ยวกล้วยขอดูซิว่าพี่เขาถ่ายรูปมาให้ดูด้วยว่าราคาเท่าไหร่ที่นู่นอ่ะเดี๋ยวนะคะที่ญี่ปุ่นนะตอนนี้นะราคาอยู่ที่ประมาณตัวนี้อยู่ที่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1,598เยนส่วนตัวนี้อยู่ที่645เยนต่างกันเยอะเหมือนกันนะแต่คือถ้าเวลามาแปลงเป็นเงินไทยก็คือมันไม่ได้มากแบบโอเวอร์ขนาดนั้นหรอกแต่ก็คือถ้าเป็นญี่ปุ่นก็คือแบบครึ่งต่อครึ่งอ่ะซื้ออันนี้ได้2ซื้อนี้ได้แค่1โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตณเพียงเท่านี้บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะกับคลิปหน้า